ุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเล่าค่ะคันปากอยากเล่าคุณผู้ชมนะช่วงนี้สนับสนุนโดยนี่เลยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะโซโซโน่ใบขวัญพี่ลมหลินคุณผู้ชมนะท่านผู้ว่าเมื่อเบรกที่แล้วบอกว่าให้กักตัว14วันนะคะ14วันอยู่บ้านเนี่ยเอาง่ายๆเลยไม่ต้อง14วันคราวก่อนเนี่ยเมื่อโควิดที่มันมาเนี่ยเมื่อรอบแรกเนี่ยหลายคนน้ำหนักขึ้นนะฮะปิ้งย่างหมูกระทะทำกินกันในบ้านนะคุณผู้ชมนะในครอบครัวนะน้ำหนักมันขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายเพราะก็ไม่ให้ไปชุมนุมกันนะฮะพอน้ำหนักขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยพอมันเปิดปกติเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมเสื้อผ้ามันใส่แล้วอึดอัดวันนี้คุณผู้ชมหมดปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่านี่เลยอยู่ตรงหน้าเราก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่นะคะโซโซโน่ตัวนี้เนี่ยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลายังไงก็คือพี่ขวัญเนี่ยไม่มีเวลาออกกำลังกายเขาคิดสูตรขึ้นมากัน2คนแม่ลูกตัวนี้ใส่สาหร่ายสีน้ำตาลบล็อกเบิร์นแป้งไขมันนะคะทานอย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องส่วนลูกพี่ขวัญเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแต่น้ำหนักอายุน้อย100 โลนะคะขนาดออกกำลังกายแล้วยังร้อยโลนะฮะมันไม่ออกจะกี่ร้อยโลนะฮะต้องต่อเนี่ยร้อยกว่าโลแล้วก็บอกว่าให้ใส่แอลคาเนทีนใส่เต็มแม็กตามที่กฎหมายกำหนดเลยนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดเหมือนกระโดดตบเลยคุณผู้ชมนะฮะจากร้อยโลเนี่ยปัจจุบันเหลือ60ถ้าพี่เต๋อเจอล่าสุดน่าจะเป็น55จนพี่ขวัญต้องเอาโซโซโน่ไปแอบวันนี้ไม่ดักพูดเยอะมันจะเจ็บคอต้องทานเองถึงจะรู้ซื้อ1กล่องเขาก็ขาย2กล่องเขาก็ขายนะคุณผู้ชมก็พร้อมส่งเลยนะฮะแต่ซื้อ3กล่องคุ้มกว่าครับคุ้มกว่าจริงๆค่ะสำหรับโปรนี้ต้อนรับปีใหม่ไปเลยนะคะถ้าคุณรับไป3กล่องนะคะจากปกติราคา 1,470 บาทแต่วันนี้ให้ราคาพิเศษเหลือเพียง 1,350 บาทเท่านั้นสนใจรีบโทรด่วนๆเลย0899956669ย้ำนะคะ0899956669ค่ะคุณผู้ชมนะซาร่าเนาะซาคาซาร่าซากิกินซาคาซิกินี่อุ๊ยตรงนี้เป็นอะไรพูดจาพูดผิดพูดถูกเลยตอบตรงไม่อ้อมค้อมนะโดนขยี้ถามนะจะบอกลูกคนเล็กเขาอะนะฮะลูกผู้หญิงนะว่าเอาห่วงไหมว่าจะบอกลูกยังไงว่าพ่อเขาเป็นใครเพราะว่าตอนนี้คุณซาร่าก็มีลูก2แล้วนะคะแล้วคนที่ถามนี่เป็นซาร่าแนเนาะเขาจะตอบยังไงก็เรื่องของเขามันก็เป็นเรื่องชีวิตของเขาแต่ว่าหลายคนก็ยังอยากรู้ไงแม่อยากรู้นะคะนะคะสำหรับคุณซาร่าเนี่ยคือด้วยความที่ช่วงนี้เขาก็ยังออกมานะคะพูดคุยกับแฟนคลับอยู่เหมือนเดิมโดยที่เขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าถามอะไรก็ถามมาได้เลยค่ะก็เลยมีอยู่คำถามนึงเนี่ยที่ขยี้แรงเหมือนกันนะคะถามไปเกี่ยวกับเรื่องของพ่อของน้องเอมิลี่เพราะว่าเนื่องจากว่าคุณวาดิมเนี่ยเขาก็อยู่คนละประเทศไปแล้วเทแล้วค่ะแล้วก็เทย่าใช่ไหมเทย่าโรเจอร์เทไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้เกี่ยวกับน้องเทย่านะค่ะภาษากระเทยนะลูกเทหมายถึงว่าไม่มาแล้วค่ะชาวเน็ตคนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นห่วงถามสักนิดนึงนะคะจะไปตามให้หรอจะตามมาให้อย่างเงี้ยเหรอคะนะคะก็ถามว่าอยากรู้จังนะคะว่าคุณแม่จะบอกน้องให้รู้ไหมคะว่าใครเป็นพ่อแล้วจะบอกยังไงคะไม่ต้องบอกค่ะเข้าไปใน Google เดี๋ยวมันก็ออกแล้วค่ะคุณซาร่าเขาก็ไม่อยู่เฉยแม่เขาก็เข้ามาตอบนะตอบกลับแบบตรงไปตรงมาเลยบอกว่าต้องบอกอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังต้องสร้างเกราะป้องกันให้ลูกก่อนที่จะมารับรู้ข่าวจากข้างนอกเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเราอยู่กับโลกที่มันบอกว่าเต็มไปด้วยข่าวสารนะแม่ถ้าอีกหน่อยเนี่ยน้องเอมิลี่เขาโตไปยังไงเนี่ยน้องก็ต้องรู้อยู่ดีเขาก็เลยคิดว่าบอกลูกไปซะยังไงก็จะบอกดีละคะต้องบอกสิครับเพราะว่าเขาเลิกกับน้องไม้แล้วเขาก็มาเจอวาดิมแล้วก็เขาก็มีลูกด้วยกันแต่ผู้ชายเขาไม่รับผิดชอบแค่นั้นมันไม่ได้ไม่ได้ว่าตอนนั้นเขาคบอยู่กับไม้พิรัตเขาเลิกกันตั้งนานแล้วนะฮะแต่ไม้เนี่ยเขายังมาดูแลน้องแม็กซ์เวลล์อยู่แค่นั้นแหละเดี๋ยวนี้มันก็มีครอบครัวลักษณะอย่างนี้เยอะแม้ทำเป็นไม่เคยเจอนะฮะมาที่คนนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะเขาต้องเคยเจอแล้วก็เรียกคนนี้คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของจริงนะฮะแอนนี่บรูคเขาบอกว่าหมดความอดทนแล้วแจ้งความเกรียนคีย์บอร์ดฮะเขาบอกว่าตามบูลลี่ชีวิตมานานกว่า10ปีฮะเรียกได้ว่าโดนหนักเหมือนกันนะคะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแอนนี่บรูคโดนบูลลี่มาโดยตลอดแต่ว่าคุณแอนนี่เนี่ยก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้สนใจไงแม่เขาก็ปล่อยผ่านแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคือ10ปีเนี่ยผ่านมาแล้วก็ยังตามราวีไม่เลิกเขาเลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะคุณแอนนี่เนี่ยเขาก็เลยออกมาโพสต์บอกว่า1ปีมี365วัน10ปีมี3650วันแอนเนี่ยเป็นคนที่เงียบแล้วไม่เคยตอบโต้เกรียนคีย์บอร์ดแต่ว่าหลังจากที่เก็บข้อมูลมาสักพักแล้วก็ทบทวนแล้วกว่า 3,000 กว่าวันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปรับการบูลลี่เพราะคุณเล่นกัดกันไม่ปล่อยไม่มูฟออนจากชีวิตแอนสักทีงงมากสวัสดีนะคะมิสเตอร์และมิสซิสสน.ปี64นะคะก็ฟ้องไปเลยค่ะแอนนี่นะคะเพราะว่าพวกนี้
เพราะมีตังจ่ายเพราะว่าฟ้องไปเสร็จปั๊บก็ต้องเวลาขึ้นศาลก็ต้องจ่ายตังเพราะว่าแอนนี่บุ๊กเนี่ยเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็เขามีชื่อเสียงนะฮะอ่ะรุ่นใหญ่คุณผู้ชมนะฮะใครที่เกิดทันประมาณยุค90ก็จะรู้จักเธอดีนะฮะแต่จริงเธอมาตั้งแต่ยุค80แล้วนะฮะชื่อเก่าสมัยประกวดนางสาวไทยเธอชื่อจีตินดาอากิล่าสกุลพอเธอออกเทปเธอชื่อเปลี่ยนใหม่เป็นคริสติน่าอากิล่านะคะแนะนำศิลปินรุ่นน้องต้องหัดให้เกียรติผู้เอิญก็ถือได้ว่าพี่คริสติน่าอากิล่าเนี่ยเป็นดาวค้างตีจินดาอากิล่าสกุลต้องเอาชื่อเดิมใช่ไหมชื่อเดิมนางสาวไทยแต่เขาสวยสวยเลยก็เป็นดาวค้างฟ้านี่แหละค่ะของวงการเพลงแดนซ์เมืองไทยเพราะว่าได้ฉายาไปเนาะ Dancing Queen ซึ่งล่าสุดเนี่ยพี่คริสติน่าเองเขาก็ถือว่าเป็นศิลปินรุ่นที่ออกมาให้คำแนะนำรุ่นน้องซะหน่อยนะคะออกมาโพสต์บอกว่ารุ่นพี่เลยเหรอเป็นรุ่นพี่แม่นะอย่างเงี้ยรุ่นแม่แม่อายุเยอะกว่าฉันอีกเนี่ยเขาดูเด็กอยู่เลยเนาะดูเป็นสาวอันนี้ภาพเก่าเอาภาพเก่าแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากอยู่ในวงการนี้ได้นานเนี่ยต้องรู้จักให้เกียรติทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับรวมถึงทีมงานเบื้องหลังเพราะงานทุกงานและชื่อเสียงของเราไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะใครคนใดคนหนึ่งหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไปเจอใครทำผิดอะไรใส่ไหมไม่รู้นะคะเพราะว่าพี่แกก็ไม่ได้ออกอัลบั้มมานานแล้วนานมากแล้วนะคะใช่ค่ะอัลบั้มแรกนินจาเนาะอ๋อนินจาดังมาก33เมื่อปี33นานมากแต่หนูเคยได้ยินเพลงนี้อยู่ยังไม่เกิดใช่ยังไม่เกิด33แต่ได้ยินแล้วอัลบั้ม2อะไรวะอาวุธลับป่ะอาวุธลับแล้วก็มาดังๆๆๆพอตอนหลังๆแกแป๊กไงเอาเหรอแกแต่งเป็นเด็กไงฮะแกแต่งเป็นฉันเนี่ยซื้อทุกอัลบั้มเอาเหรอใช่อ๋อไม่เป็นแฟนคลับเขาแบบตัวยงใช่แล้วเมื่อก่อนนักข่าวไปถามนักข่าวยุคนึงไปถามว่าเคยประกวดนางสาวไทยไหมแกบอกไม่เคยอ้าวทำไมอ่ะก็ไม่รู้แกแล้วสักพักคนก็เอารูปแกมันเป็นคลิปวิดีโอเลยมาออกว่าไม่เคยประกวดแล้วคนนี้ใครอ่ะทำไมเขาต้องปิดบังก็ไม่รู้ไงตีจินดาอากิล่าสกุลแล้วเขาก็ได้รางวัลปีนั้นไม่ได้ไม่ได้เหรอตุ๊บเอาตุ๊บเหรอหนูก็รู้ว่าได้เอาแต่มีคนจำได้ชื่อก็คนอื่นเนี่ยเขาชื่อสุมาลีเขาชื่ออะไรนะชื่อแบบไทยๆชื่อขนมอ่อนอันนี้มาคนเดียวตีจินดากีล่าสกุลมันเด่นมากมันเด่นมากแล้วเมื่อก่อนผมก็สั้นไงผมซอยสั้นผมหยิกสั้นๆไงมันก็จำง่ายแล้วตอนหลังแกไปทำบริษัททัวร์แล้วแกก็โดนดึงไปออกเทปกับแกรมมี่ยุคที่พี่เต๋อเรวัชพุทธินันท์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ดังมากกระเทยทุกคนต้องซื้อเทปสมัยก่อนไม่มีซีดีนะคะสมัยก่อนเป็นเทปคัสเซ็ตนะคะต้องซื้อเทปคัสเซ็ตคุณแม่นะคะเหมือนเป็นเพลงประจำชาติไปเลยใช่ไหมถูกต้องกระเทยทุกคนต้องเต้นเพลงคริสติน่าค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ครับวันนี้มากับโปรสุดคุ้มมากๆเลยนะเป็นโปรต้อนรับปีใหม่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย3กล่องลดให้พิเศษจากปกติ 1,470 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,350 บาทเท่านั้นสนใจโทรค่ะ089-995-6669 ย้ำนะคะ089-995-6669 ค่ะอึ้งกันทั้งวงการจริงๆพี่ไม่อึ้งนะคะเพราะว่าเรื่องนี้รู้มาตั้งนานแล้วนะคะพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลนะคะเขาบอกยื่นหนังสือลาออกจากแกรมมี่นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรสาเหตุที่ออกที่ก็บอกว่าลูกน้องแทงข้างหลังจริงหรือเปล่าต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ